ทอสกับสังขยานมเนี่ยคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะมาทอสมาปิ้งให้หอมให้ชวนรับประทานตัวเนื้อขนมปังจะต้องมีส่วนผสมที่ทำให้ขนมปังนุ่มละมุนและหอมกรุ่นและสังขยาเมื่อรับประทานคู่กันจะได้เข้ากันนะครับอร่อยแน่นอนเพราะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสทั้ง2 อย่างนี้จึงคู่กันและอร่อยครับวิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างตียีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายตีผสมพอเข้ากันเติมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำเย็นเนยสดชนิดเค็มนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องพักก้อนโดไว้5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก350กรัมคลึงกลมรีดก้อนโดออกม้วนเป็นท่อนกลมบีบรอยม้วนให้เสมอกันใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนก้อนโดขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ185องศาเซลเซียสนานประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกหั่นเป็นชิ้นทาเนยสดชนิดเค็มลงบนแผ่นขนมปังให้ทั่วนำลงจี่จนกระทั่งเป็นสีน้ำตาลเตรียมไว้วิธีทำสังขยานมใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมสุกข้นปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้วิธีการประกอบจัดขนมปังที่จี่ไว้ลงในภาชนะเสิร์ฟบีบสังขยานมให้ทั่วขนมปังแต่งด้วยวิปปิ้งครีมและช่อสะระแหน่รับประทานคู่กับไอศกรีมวานิลากล้วยหอมสุกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ